ครับจากร้านธวัชชัยนะครับวันนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าสเกิร์ตได้68นะครับบน Mazda 2019และ2020นะครับที่เขาเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับจะมีไม่มีไฟตัดหมอกเป็นเลข6แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับโฉมใหม่ดูชิ้นข้างครับอันนี้จะเป็นตั้งแต่ลงจากโครเมียมลงมานะครับเขาจะเป็นตัวของสเกิร์ตนะครับรุ่นได้68นะครับตรงรุ่นนะครับดำตัดแดงแล้วก็เป็นสีของคู่ตัวรถนะครับค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆนะครับแล้วก็มีโลโก้แบบนี้นะครับเป็นรุ่นได68นะครับตรงรุ่นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆกันบ้างนะครับทีละชิ้นนะครับอันนี้ชิ้นหน้านะครับนะครับมุมกว้างมุมตรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูข้างๆกันบ้างนะครับตัวนี้ก็ใช้ 93M ยึดแล้วก็จะเป็นตัวของน็อตตรงนี้นะครับในการยึดตามจุดของตัวรถนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเจาะตัวรถนะครับเป็นตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูชิ้นข้างกันบ้างนะครับนี่ครับก็เป็นดำตัดแดงอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเพิ่มมิติให้กับรถมากๆนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะครับตัวข้างๆเขาจะเขียนว่าไดเอสนะครับแบบนี้เลยลองดูใกล้ๆกันนะครับนะครับดูมุมกว้างอีกทีนึงนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับโดยรวมออกมาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูชิ้นท้ายกันบ้างนะครับซึ่งได้68อ่ะด้วยความพิเศษของเขานะครับท่อข้างหลังอ่ะมันจะเป็นท่อคู่นะครับแต่มีอย่างละข้างนะครับซึ่งตัวของเขาเองอ่ะชอบทําให้ท่อนะครับตรงกับตัวนี้เลยเวลาเราทําอย่างเงี้ยครับเราจะไม่ต้องตัดปลายท่อนะครับซึ่งมันตรงออกมาได้เลยนะครับมันสะดวกมากๆนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีท่อข้างในเป็นท่อไอเสียนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นท่อหลอกนะครับส่วนอันนั้นก็เป็นท่อหลอกเหมือนกันนะครับแต่เป็นแบบตันนะตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับด้านท้ายในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูใกล้ๆกันบ้างนะครับครับประมาณนี้นะครับสีก็จะตรงๆรุ่นหน่อยเดี๋ยวลองดูว่ามันใกล้ประมาณนี้มียางในการกันระหว่างตัวของสเกิร์ตแล้วก็บอดี้พาร์ทนะครับหรือตัวของตัวรถนั่นเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะชนนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์แบบแนบนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์055711701นะครับขอบคุณครับ